ถึงเรื่องของการบริหารจ,จัดการน้ำครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ลานินยาเริ่มแผลงฤทธิ์แล้วทาให้สทนชตั้งศูนย์บริหารจ,จัดการน้ําส่วนหน้าชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคเหนือที่จังหวัดส,สุขโขทัยโดยคาดการนว่าปลายเดือนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ําในลุ่มน้ําเพิ่มสูงขึ้นเร่งพร่องน้ำครับเพื่อตเตรียมรับน้ําใหม่นั่นเองดออรสุรสีรกิติมณฑลครับเลขาธิการสํนานักงานทรัพยากรธรรมชาติเข้าไว้ครับทรัพยากรน้ําแห่งชาติและประธาน เปิดศูนย์บริหารจัดการน้ําส่วนหน้าชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน้ํายมลุ่มน้ำน่านและประชุมคณะทํางานอํานวยการน้ําส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน้ํายมน่านมีผู้แทนจากภาคเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดสุโขทยัยโดยสทชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบูรณาการทํางานตาม10มาตรการรับมือฤด,ดูฝนปี2567 รองรับสถานการณ์น้ําในฤดูฝนปีนี้โดยเฉพาะมาตรการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัยและฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาพปกติเป็นมาตรการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนในการให้ข้อมูลสถานการณ์ซึ่งการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ําส่วนหน้าชั่วคราวเป็นการทํางานในเชิงป้องกันล่วงหน้าเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือและบริหารจัดการมวลน,น้ําอย่างเป็นเอกภาพ สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันให้สามารถแก้ไขสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มและอุทกภยัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมน้ำนาน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับมาสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วด้วยขณะนี้ได้นํารถโมบายของสทชนะครับไปประจําการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนซึ่งจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภยัยด้านน้ำต่างๆให้สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง ลดความวิตกกังวลจากสถานการณ์นะครับพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนกักเก็บน้ําไว้สํารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงที่จะถึงเนื่องจากในช่วงปลายปีแนวโน้มสถานวกะสถานการณ์ลนิญาจะลดลงนะครับจะทําให้ปริมาณฝนไม่มากอย่างที่คาดการไว้จึงต้องเร่งเตรียมการเพื่อที่มีน้ําใช้เพียงพอตลอดฤดูแรงด้วยครับ จากนั้นนะคะคณะได้ลงพื้นที่จุดเสี่ยงอุทกภัยในเขตอำเภอเมืองสุขโขทยัยเช่นที่บริเวณสะพานพระร่วงบริเวณสะพานพระแม่ย่าขันกั้นน้ำออบตอปากแคว ซึ่งในขณะนี้นะคะมีปริมาณน้ํามากเนื่องจากมีปริมาณฝนตกหนักด้านบนจากจังหวัดแพร่ไหลลงสู่ลําน้ํายมจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีจุดเสี่ยงน้ําล้นตะลิ่ง3จุดที่เฝ้าระวังคือตําบลยางซ้ายตําบลปากแควอําเภอเมืองสุขโขทยัยและบริเวณสะพานสิริปัญญารัฐตําบลวังใหญ่อําภอสีสํารงค์ส่วนในลุ่มน้าน่านค่ะระดับน้ํายังคงต่ํากว่าตะลิ่งและมีแนวโน้มลดลง แต่จากการคาดการณ์ของอุตุนิยมวิทยาได้คาดว่ากลางเดือนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ช่วงหลายเดือน ขอภัยค่ะส่งผลให้ช่วงในเดือนสิงหาคมนี้หรือช่วงต้นเดือนกันยายนเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมค่ะซึ่งสทชนะคะจะมีการเฝ้าระวังและประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างน้อยไม่ต่ํากว่า3วันในขณะนี้นะคะจึงมีการเร่งการพ่องน้ําเพื่อให้พื้นที่รองรับน้ําที่อาจจะเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะอ่านั่นเป็นความคืบหน้าของสทชนะครับในการคาดการเฝ้าระวังทั้งในส่วนของอุทกภยัย และภัยแรงที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะลุ่มน้ายมจากการพูดคุยกับเลขาธิการสำนักงานสทชอเองก็บอกว่าคาดการไว้ว่าจะมีน้ํามาอีกมวลหนึ่งในระยะเเร็ววันนี้ครับค่ะเดี๋ยวเราไปมีเสียงสัมภาษณ์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะลุ่มน้ํายมกับลุ่นน้ำน่านต้องเป็นการบริหารจัดการร่วมกันนะคะเพราะว่าในส่วนของลุ่มน้ํายมเอ,เองเนี่ยไม่มีโครงการขนาดใหญ่ที่จะรองรับปริมาณน้ําที่จะตกในรุ่มน้ํายมได้เพราะนั้น ส่วนหนึ่งที่สามารถทําได้ก็จะมีคลอง6กบาทนะครับที่เชื่อมต่อไปอยังแม่น้าน่านนะครับในในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการที่จะพิจารณาในเรื่องของการผันน้ําออกไปทางายมน่านในสิ่มาตรการรับมือฤดูฝนเนี่ยเราคาดการในเรื่องของสถานการณ์ลานินยาไว้แล้วด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ํา มีอ,อยู่มากๆากในขณะนี้ก็หน่วยงานเหล่านั้นก็ดําเนินการในเรื่องของการพร่องน้ําที่จะรองรับในรักษณะที่ว่าถ้ามีปริมาณฝนหรือมีพายุเข้ามาในรักษณะแบบนั้นที่จะรองรับด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเราเป็นการทํางานร่วมกันบ,บ,บ,บูรณาการแล้วก็ คิดว่าจะต้องไม่ประมาทนะครับในในส่วนนี้ถ้าสมมติมีเหตุการณ์อะไรก็จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับอย่างน้อยเนี่ยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็จะมีการวิคอ์และแจ้งเตือนหน่วยงานเนี่ยอย่างน้อยล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า3วันเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปรับมือกับเหตุการณ์แบบนั้นแล้วก็ไปแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ